เรามาสร้างโลกใต้น้ำไปพร้อมกันเริ่มจากใส่ทรายสีสวยไม้น้ำสดใสก้อนหินน่ารักน่ารักของประดับกระจุกกระจิกคราวนี้เติมน้ำใส่ปลาตามมาด้วยออกซิเจนสุดยอดไปเลยอควาเรียมในฝันไปเมืองนอก5วันกลับมาปลาตายบ้าจริงเชียวจะร้องแล้วนะขอทางแก้หน่อยตั้งใจจะมาเรียนแนว IT ตั้งแต่แรกไหมใช่ครับเราชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับ IT แบบเนี้ยตั้งแต่ช่วงไหนตั้งแต่ม.ต้นแล้วครับชอบเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ม.ต้นชอบไอ้เทคโนโลยีและพวกนี้อยู่แล้วครับชอบเล่นเกมเลยเล่นๆครับชอบเล่นเกมอะไรบ้างครับก็ Valorant Rainbow Six อะไรพวกนี้ครับเกม FPS ยิงปืนเกมไหนชอบแอบเล่นตอนเรียนยอมรับมาน่าจะเป็น FIFA ครับมาถามอีกคนบ้างดีกว่าทำไมชอบอะไรแบบคอมๆอย่างนี้ถ้าตอนช่วงมัธยมมั้งคะชอบเล่นคอมด้วยอะไรด้วยก็เลยลองเลือกแผนกนี้ค่ะเล่นเกมมะเล่นค่ะเกมอะไรอ่ะตอนนี้เล่นเป็น Tail Runner กับ Fire Emblem ค่ะแล้วชอบเล่นอะไรในคาบเรียนหนูไม่ค่อยเล่นเกมในคาบเรียนค่ะโอเคถือว่าไหวตัวทันคือมาเรียนที่นี่แหละครับแต่ไม่รู้จะเรียนอะไรจำจี้ครับฮะจำจี้อะไรก็คือจำจี้มะเขือปอกแตกเนี่ยแหละก็คือมั่วนับเนี่ยครับคือสุ่มเลือกเรียนเงี้ยเหรอสมมุติไปโผล่คาบคหกรรมงี้เรียนไหมก็เรียนครับโอเคไม่คุยด้วยแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะผมรู้ว่าผมไม่ไหวตั้งแต่จบม.3แล้วเพราะว่าเกรดศูนย์มันดึงคอร์สเสียไปอยู่มันกระชากเลยพี่เกือบไม่จบ ผมอยู่กับคอมมาตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็แล้วก็ชอบด้วยก็เลยลองเลือกมาเรียนดูผมก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์คที่สุดแล้วน้องๆนักประดิษฐ์กลุ่มนี้ครับอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีครับก่อนที่จะไปรู้จักกับนวัตกรรมของพวกเขาเราแวะไปดูเรื่องของสถาบันกันเล็กน้อยครับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีค่ะถ้ามาจากกทม.ไปยังไงครับอาจารย์ครับโอ้ยมาได้ง่ายมากเลยนะคะถ้ารถไฟฟ้ายิ่งมาง่ายเลยนะคะเพราะอยู่ซอยจรัญสนิทวงศ์13ค่ะเขตบางกอกใหญ่นะคะที่นี่มีกันกี่แผนกวิชาครับอาจารย์มีชั้นไหนบ้างมี13แผนกวิชาค่ะแต่เราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.นะคะแล้วก็มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปวส.แล้วก็มีถึงปริญญาตรีค่ะขอถามอาจารย์ครับคิดว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีความสำคัญต่อตัวผู้เรียนยังไงบ้างครับโอ้โหพูดคำนี้ดีมากเลยอยากให้ถามมากเลยนะคะคำนี้คือนวัตกรรมมันคือสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวช่วยในการที่ทำให้เราอ่ะชีวิตดีขึ้นนะคะนอกจากคือสิ่งใหม่ๆที่สามารถมีประโยชน์ที่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องปลูกฝังให้เด็กเลยก็เลยมอตโต้ของเราก็คือคิดบวกกับคิดสร้างสรรค์พอเขามีตัวนี้ขับเคลื่อนเขาก็จะคิดงานสิ่งที่เขาทำออกเด็กก็จะมีนวัตกรรมของตัวเองในเรื่องของตัวเองที่ฝึกฝนในชีพนั้นๆนะคะก็จะเป็นการทำใหเขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาลำบากหรือต้องการให้มันดีขึ้นนวัตกรรมในวันนี้ครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแล้วไม่มีเวลามาดูแลเท่าที่ควรครับซึ่งมันเริ่มมาจากเพื่อนของพวกเขาครับประสบปัญหานี้มาก่อนชอบเลี้ยงปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติเลี้ยงปลาแบบเป็นพวกปลาสวยงามธรรมดาเนี่ยนะคะข้อควรระวังของการเลี้ยงปลาให้รอดเนี่ยโดยปกติแล้วต้องคำนึงถึงอะไรส่วนใหญ่ที่ต้องระวังก็คืออุณหภูมิค่ะแล้วก็พวกอาหารการกินของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าต้องไปต่างจังหวัดทีเนี่ยหลายวันเลยใช่ไหมแล้วเป็นห่วงปลาเป็นห่วงแบบกลัวเพราะว่าที่บ้านไม่มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบบางทีน้องก็ไม่ได้กินอาหารตั้งหลายวันเนี่ยบางตัวก็เสียไปหลายตัวเหมือนกันค่ะเพื่อนเราครับก็เลยทำเครื่องที่ทำให้เราเนี่ยสามารถให้อาหารเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนน้ำดูแลปลาได้แม้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านขึ้นมาได้ครับคิดว่าเป็นไงดีหนูว่าอันนี้ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้เลย
ซึ่งก็คือน้องๆกลุ่มนี้นั่นเองครับน้องกัสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหัวไวมากนะครับสามารถทำงานหรือเข้าใจในระบบซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยได้รวดเร็วนะครับถือว่าเป็นคนทำงานหลักเลยของชิ้นงานก็นิดหน่อยครับได้พอได้เพราะชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยคุยกับเรื่องนี้กับอาจารย์บอลบ่อยครับทำงานแล้วหลับหลับอาจจะหลับบ่อยบ้างเวลาทำงานทำโปรเจกต์อาจจะมีหลับบ้างอยู่ดีๆก็หลับง่วงครับน้องฟิวเนี่ยเรียกว่าเป็นมันสมองของทีมเลยก็ว่าได้จริงค่ะเป็นคนที่ทำเรื่องของเอกสารแล้วก็ทำเรื่องของการวางแผนก็แบ่งหน้าที่กันไปแต่ก็บางทีก็แบบมีอู้กันบ้างก็เลยแบบต้องไปตามอย่างนู้นอย่างนี้ให้อ่ะค่ะไหนใครคือยอดนักอู้ตัวจริงทั้งนี่แล้วก็นี่เลยแบงค์เนี่ยเขาเป็นคนที่สนใจสิ่งต่างๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขามีไอเดียแต่เขาไม่กล้าพูดสิ่งที่เขาจะทำให้เขาทำงานได้คือการให้เขาได้ทำงานได้ลองคิดได้ลองอธิบายไอเดียของเขาออกมาครับแล้วก็มีผิดพลาดบ้างคือเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวเองประกอบแผงวงจรอยู่ก็เผลอเสียบปั๊บแล้วก็เผลอดึงขึ้นมาหยิบแผงวงจรดูดครับได้ดูก็คือก่อนหน้านั้นผมทำก่อนไอแบงค์ใช่ไหมแล้วคือไอ้แบงค์อะอยู่ดีผมไม่รู้หรอกว่ามันไปเสียบปลั๊กไว้ตอนนั้นผมก็ทำแต่ว่าผมไม่โดนไฟบ้านเลยของก็ตกพังหมดเลยจะทำใหม่น้องน็อตนี่เรียกว่าคนละฝั่งกับของน้องฟิวเลยน้องน็อตเนี่ยจะถนัดด้านของชิ้นงานด้านฮาร์ดแวร์ด้านการประดิษฐ์ก็ถือว่าเป็นมันสมองด้านการสร้างแบบอยู่นิ่งๆผมชอบหาอะไรทำทีประกอบนู่นประกอบนี่เขาเก่งมากแต่เขาชอบเทเขาชอบทิ้งงานผมบางทีผมทำงานข้างนอกด้วยบางทีผมนอนเช้าแล้วผมแบบอยากนอนผมก็เลยอาจารย์ผมขอลานะวันนี้ผมไม่ไปถามเพื่อนดีกว่าเวลาโดนเทรู้สึกยังไงก็ชินแล้วครับชินมากครับหลายครั้งแล้วผมชอบบอกแบงค์ว่ามาเที่ยงครับจริงๆมากี่โมงบ่ายโมงบางทีเกินแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกผิดนะพี่แต่ว่าอยากนอนถ้ามาก็คงน่าจะได้นอนอย่างนี้มากที่ว่าสบายกว่าก่อนที่จะไปดูนวัตกรรมตู้ปลาอัจฉริยะครับจริงๆแล้วน้องๆก็ประดิษฐ์อย่างอื่นกันมาหลากหลายเหมือนกันนะครับเราแวะไปดูกันก่อนสักหนึ่งทีครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจอีกบ้าง power socket meter นะครับหรือว่าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าของบ้านนะครับการที่เราใช้งานไฟบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยใช้งานพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้งานกี่หน่วยต่อชั่วโมงเราจึงได้ทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเราใช้ไฟบ้านในแต่ละชั่วโมงกี่บาทเป็นเครื่องวัดซึ่งมีตามท้องตลาดแต่เพียงแค่ว่าเรามาปรับปรุงมาแก้ไขมาพัฒนาด้วยการทำให้มันอยู่ในรูปแบบของกล่องเครื่องนี้ประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลมอนิเตอร์ที่แสดงผลเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้าครับทั้งหมดมีวัตต์แอมแปร์แล้วก็ค่าโวลต์ครับแล้วก็ค่าวัตต์ต่อชั่วโมงที่จะเฉลี่ยค่าไฟฟ้าของเราในแต่ละชั่วโมงออกมาครับข้างในนี้จะมีจอมอนิเตอร์ที่เป็นจอ LEDแล้วก็สายไฟที่ใช้ในการเดินไฟแล้วก็มีคอยที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้สายไฟที่เรามีข้างในเนี้ยลอดผ่านตัวนี้เพื่อจะวัดกระแสไฟฟ้าครับส่วนวิธีการใช้งานครับง่ายนิดเดียวแค่เราเสียบปลั๊กกับตัว power socket meter เท่ากับไฟบ้านนี่ครับเสียบลงไปเลยแค่นี้ถือว่าเรียบร้อยครับใช้งานแล้วนี่ครับมันจะแสดงผลขึ้นมาเลยว่ามีค่าอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ต่อไปก็จะมาดูค่าเฉลี่ยของในแต่ละชั่วโมงว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็ไปคูณกับค่าไฟบ้านครับค่าราคาของไฟบ้านว่าแต่ละยูนิตเท่าไหร่ทำมีเพื่อนทำด้วยก็คือเป็นน้องแบงค์ไอ้ที่โดนไฟดูดนั่นแหละพี่ตัวเดียวกันเลยเอาทำกับแบงค์แล้วแบงค์ไปไหนอ่ะอ๋อแบงค์ทิ้งครับผมโดนแบงค์เอาคืนครับผมเทบ่อยเกินกรรมมันติดจรวดกลับมาที่นวัตกรรมตู้ปลาครับเข้าเรื่องหลักของเรากันเลยไปดูวิธีคิดก่อนที่จะเกิดมาเป็นเครื่องนี้กันครับโอเคครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นในการทำสิ่งประดิษฐ์อาจารย์มีความต้องการที่อยากให้เราครับนำเสนอเราควรจะทำสิ่งประดิษฐ์อย่างไรดีนะครับตัวดอลลี่ค่ะ
เป็นตัวรางเลื่อนแบบเราสามารถวางกล้องได้แล้วก็สามารถเลื่อนได้ที่การคิดไว้ก็จะเป็นตู้เย็นจากแผ่นเทาเทียมครับแผ่นเทาเทียมมันคืออะไรครับแผ่นเทาเทียมมันคือแผ่นทำความเย็นครับมีเครื่องสูบเป็ดพลังทอร์นาโดครับอาจารย์มันจะเป็นการที่เอาโบเบอร์ครับมาใช้ในการเป่าลมได้แล้วก็ดูดฝุ่นได้ผมมีออปชันพิเศษก็คืออยากได้กลิ่นห้องแบบเทียนหอมอาจารย์ก็เอาตัวนั้นมาแล้วก็ใช้โบเบอร์เป่าให้มันเป็นไอฟุ้งของแบงค์มีอะไรมานำเสนอบ้างครับตู้ปลาที่อัจฉริยะครับดูแลโดยระบบอัตโนมัติครับมีเพื่อนที่เลี้ยงปลาอยู่แล้วก็คือเอิร์ธนะครับมันควรจะต้องทำอย่างไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราช่วยออกแบบขึ้นมาให้หน่อยพอแต่ละคนออกไอเดียกันแล้วครับก็ต้องสเก็ตแบบคร่าวๆขึ้นมาขายอาจารย์ครับเครื่องสูบเป็ดพลังทอร์นาโดเขียนก็ผิดอะไรก็โทษอาจารย์ไม่แอบไปไอเดียก็คือเครื่องนี้อาจารย์เป็นแบบทีนวันเลยครับดูดฝุ่นได้เป่าลมได้เครื่องพ่นไอได้ของการ์ดมีอะไรบ้างครับเป็นตู้เย็นกระติกครับการ์ดเขียนกระติกถูกไหมครับเฮ้ยเพื่อนบอกถูกแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นผมจะเอากระติกมาเจาะข้างบนกระเจาะข้างๆครับอันนี้ใส่น้ำได้ใช่ไหมน่าจะได้ของหนูเป็นแบบนี้ส่งไหมดูหน่อยนะครับฟิลเราคือรีโมทดอลลี่สไลเดอร์ใช่ไหมเพื่อนๆลองดูนะครับทุ่นแรงของตัวเองเราก็เลยจะมีกล่องบังคับอยู่กดปุ่มแล้วมันก็เลื่อนประมาณนั้นประมาณนั้นครับดูเป็นไปได้นะครับอันสุดท้ายแล้วแบงค์นี่ครับเราจะมีอุปกรณ์เนี่ยก็คือพวกพัดลมทำความเย็นตัววัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิในน้ำเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะมีเครื่องให้อาหารปลาเองเครื่องอยู่ข้างบนครับจะเป็นใส่กล่องอะคริลิกจะติดมอเตอร์ในการแบบว่าให้เปิดปิดเองก็จะมีตัวใส่กาลอนน้ำในการกรองน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับการเลี้ยงปลาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษาทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่จะดูแลปลาหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในตู้ได้ผู้เลี้ยงปลาก็จะสามารถดูแลได้แต่ในบางกรณีครับไปข้างนอกมาเรียนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่มีเวลาให้กับปลาจนแบบปลาหิวตายอะไรเงี้ยจึงเกิดแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรที่เราจะควบคุมดูแลหรือทำยังไงก็ได้ให้ตู้ปลาเราเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ตลอดเวลาด้วยการทำระบบอัตโนมัติเข้าไปการดูแลตู้ปลามันควรจะต้องประกอบไปด้วยการดูแลพื้นฐานอย่างไรบ้างสำหรับผมน่าจะเป็นเรื่องน้ำกับอาหารการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของการเติมน้ำการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลามันน่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลปลาด้วยแหละเรานำแนวคิดในการหลักของการ IoT เนี่ยไปใส่แผงวงจรเนี่ยก็จะลิงก์ไปที่ตรงแผงควบคุมที่มันกดได้โอเคสมมติเอิร์ธอยู่ข้างนอกก็จะให้เขียนโค้ดแล้วก็สามารถควบคุมในนั้นบนมือถือได้ด้วยครับการที่เราให้อาหารปลาได้ผ่านออนไลน์อะครับมันดีกว่าสำหรับวันนี้อาจารย์ขอเลือกเป็นของแบงค์แล้วกันนะครับเครื่องดูแลตู้ปลาของเราเรามาลองช่วยกันตั้งชื่อแล้วกันพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับตั้งให้จับตัวหนึ่งครับเป็นการดูแลทะเลชื่ออะไรดีวะ Fish Home เอาอันนี้ Fish Home บ้านปลาเอาตัวนี้ชนิดที่คิดครับอาจารย์แปลว่าอะไรงูบ้าบ้าครับอันนี้เอาหาเอาจริงจังเอาจริงจังอาจารย์จริงจังได้แค่นี้ใช่ไหมใช่โอเคถือว่าเราจริงใจจริงจังไทยๆก็จะเป็นตู้งามโฉมฉวีต้องจดใช่ไหมเนี่ยจดโฉมฉวีแปลว่านั่นน่ะสิแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับLittle Atlantis ถ้ามองไปถ้ามันเป็นทะเลมันก็คือ Atlantis ถ้าเกิดมันเป็นตู้ปลาเนี่ยก็คือมันเป็นที่ขนาดย่อลงมาผมก็เลยใช้คำว่า Little ไม่น่าเชื่อคมไหมครับกิ๊บเลยครับมันเป็นกิ๊บเลยเนี่ยพวกนี้กิ๊บเลยเพิ่มพลังทอร์นาโดได้ไหมครับเนี่ยใช้กับอันนี้สูบน้ำไงก็ยังจะขายของอะไรนะรวมกันเป็นอะไรนะ Little Atlantis พลังทอร์นาโดครับแค่คิดภาพขายเครื่องตัดผ้าอยู่เนี่ยสรุปเราเรียกมันว่าอะไรชื่อว่า Little Atlantis ครับเป็นตู้ปลาฉลยะป้อนอาหารปลาขออีกรอบครับเอาเป๊ะๆ Little Atlantis ครับเป็นป้อนอาหารปลาครับป้อนถึงปากเลยเครื่องนี้มันชื่อ Little Atlantis ค่ะเครื่องดูแลตู้ปลาฉลยะค่ะสิ่งต่อไปคือน้องก็จะศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะช่วยดูแลให้เราได้ที่มีขายหรือมีอยู่แล้วในตลาดนะครับแล้วเรามองความเป็นไปได้ว่าจะนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนาอย่างไรคิดว่าเราจะเอาอุปกรณ์ส่วนไหนมาติดตรงไหนแล้วก็ให้กัดเป็นคนเขียนโค้ดได้เขียนโค้ดเนี่ยคืออะไรมาบ้างอ่ะนี่เลยเพื่อนซื้อนี่มาเครื่องฮีเตอร์เอาไว้ทำความร้อนให้ตู้ปลาถ้าแบบว่าน้ำมันเย็นเกินไปแล้วก็ของที่จะใช้ด้วยกันก็คือตัวนี้เค
ครื่องเป่าน้ำเนี่ยเหลือขาตะไคร้เนี่ยทำต้มยำได้เลยเอาไปหากลีบตาส่วนนี้ไฟเอาไว้ปลูกสาหร่ายในน้ำปลาจะได้ไม่มืดด้วยเขียนโค้ดด้วยส่วนเนี้ยเครื่องสูบน้ำเขียนด้วยว่าให้มันอะเปลี่ยนน้ำด้วยไม่งั้นปลาตายแต่ว่าขอสูบแบบพลังทอร์นาโดที่บีบไว้นะพูดซะง่ายเลยเนาะข้อดีของการที่พวกเขาเขียนโค้ดกันเองได้มันช่วยให้ต่อยอดความคิดในการทำสิ่งประดิษฐ์ได้อิสระมากขึ้นครับเอาตามที่สั่งไว้เลยนะพลังทอร์นาโดแล้วนะพลังทอร์นาโดขอเปลี่ยนน้ำแรงๆทำผมแบบเนี่ยแจกกลางอ่ะเดี๋ยวเลยนี่ดูทุกคนในกลุ่มแจกกลางหมดไอเนี่ยไปครับไปพูดเองนะได้ไปแล้วถ้างั้นตอนนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างขมักขม้นครับไอคนเขียนโค้ดก็เขียนไปเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปแต่ว่าโค้ดเนี่ยเราต้องมาเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อว่าให้มันอ่านว่าค่าเนี้ยมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับว่าแจ้งขึ้นมาที่หน้าจอ LED มันจะมีที่วัดน้ำขุ่นว่าค่า pH ในน้ำมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็จะไปแจ้งขึ้นที่จอการก็ต้องไปเขียนโค้ดตัวนั้นนะครับให้มันขึ้นไปแสดงที่จอเอามาพัฒนาเพิ่มเขียนเกือบหมดแล้วครับก็ทั้งจอ LED เขียนตัวเซ็นเซอร์เขียนโฟโต้เซอร์โวครับแล้วก็ต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับไปรวมเข้าไปในเครื่องดูแลตู้ปลาตรงนี้มาลองใส่อุปกรณ์เลยความน่าสนใจอีกอย่างก็คือนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านงานช่างงานไอทีแล้วน่าจะต้องศึกษาเรื่องวิธีการเลี้ยงปลามามากพอสมควรเหมือนกันนะครับถึงจะเข้าใจมันได้ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการแบบใช้อุปกรณ์นิดหน่อยบางส่วนเนี่ยอาจจะใช้งานได้ในการใช้งานแบบไม่รวมกับกล่องควบคุมของเราคือทำงานตามปกติได้แต่มันไม่สามารถนำมารวมกับของเราได้หรืออุปกรณ์ในการดูแลอย่างเช่นเครื่องให้อาหารที่เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เมื่อเราลองทดสอบแล้วมันทำงานได้ไม่ 100% บางอุปกรณ์เนี่ยมันมีความเปราะบางมากครับพี่แล้วมันจะเสียง่ายพังไปหลายตัวแล้วก็เรื่องกล่องช่วงแรกรู้สึกว่าแบบขนาดมันยังไม่โอเคก็เลยเปลี่ยนกล่องใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ต้องมาทำใหม่อีกรอบนึงครับส่วนประกอบหลักเลยเนี่ยคือส่วนของกล่องควบคุมมาจากการทำงานของบอร์ด Arduino ที่เราอาจจะเรียกกันคือบอร์ด IoT ซึ่งจะทำการควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างนี่แหละที่เราทำการศึกษาหรือเราสร้างใหม่เนี่ยให้ทำงานร่วมกันเมื่อทำงานร่วมกันได้แล้วสิ่งที่น้องๆจะต้องทำต่อคือทำการทดสอบในรูปแบบของออฟไลน์การทำงานที่หน้าเครื่องโดยการใช้ปุ่มทดสอบไฟ LED นะโอเคแบงค์เดี๋ยวไฟดูอีกนะแบงค์จะไปลองพัดลมแล้วกันก็โค้ดที่เขียนก็จะมีไปสั่งการสมมติว่าอุณหภูมิของน้ำมันต่ำกว่าที่ผมตั้งเอาไว้ที่คิดกันเอาไว้ก็จะเปิดตัวทำอุณหภูมิขึ้นมาครับตัวทำร้อนขึ้นมาแล้วมันก็จะหยุดเมื่ออุณหภูมิสิ่งที่เราตั้งเอาไว้หรือถ้าอุณหภูมิน้ำร้อนเกินไปตัวพัดลมก็จะเป่าหน้าผิวน้ำครับทำให้น้ำเย็นลงแล้วแต่ว่าก็สามารถเปิดปิดได้จากหน้าตู้เหมือนกันครับแล้วก็มีปุ่มเอาไว้ให้อาหารครับผมแล้วก็มีการสนุนก็น้ำขุ่นใช่ไหมครับสามารถเทน้ำเข้าแล้วใส่น้ำใหม่ได้ครับตัวน้ำจะเป็นตัวน้ำเดิมครับผมเพราะว่าเวลาเลี้ยงปลาครับเป็นน้ำอยู่ในตู้ที่เคยใส่ไว้แล้วจะดีกว่ามีสามารถสั่งและดูข่าวสารในมือถือเป็นออนไลน์ได้สั่งที่ไหนก็ได้ครับจัดเลยที่ตัวเครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เราได้เห็นน้องๆทำระบบเปิดปิดอุปกรณ์ผ่านมือถือเพื่อควบคุมหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆกันมาหลายตอนแล้วครับพอเห็นแล้วก็อยากทำบ้างนะแต่มันดูยากจริงๆซึ่งแท้จริงแล้วไม่ยากขนาดนั้นครับไปดูกันครับเพียงแค่คุณกดเข้าไปในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาเลยพิมพ์สวิตช์เปิดปิดผ่านเน็ตแค่นี้แล้วก็เลือกรุ่นที่มันไม่ต้องโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาเพียบเลยมีตั้งแต่หลักไม่กี่ร้อยบาทยันหลักพันบาทการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คิดก่อนว่าจะเอามันเนี่ยไปควบคุมการเปิดปิดอะไรหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของมันตั้งค่าตามคู่มือที่ให้มาจะตั้งสวิตช์เปิดปิดสักกี่ปุ่มก็ขึ้นอยู่กับ channel relay ของเราครับในที่นี้มี4ก็ได้4ปุ่มครับเปิดปิดสวิตช์ได้4อุปกรณ์และขั้นตอนต่อไปก็คือการเชื่อมต่อฮอตสปอตจากอุปกรณ์เข้าสู่มือถือของเราแต่ถ้าอยากจะควบคุมการทำงานที่ได้จากทุกที่ทุกเวลาไอ้เจ้าบอร์ดแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราได้ครับเท่านี้เราก็สามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากที่ไหนก็ได้ขอแค่มีเน็ตแต่นิดนึงครับถ้าไม่ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปในช่องทั้ง4ช่องนั้น
ก็ควบคุมอะไรไม่ได้อยู่ดีนะต้องมีไฟฟ้าด้วยเอาไปขายหมายถึงว่าเอาไปทดลองใช้จริงกับคนที่เลี้ยงปลาดูครับเนี่ยเห็นว่าเลี้ยงปลาทำเครื่องมาให้แล้วเนี่ยสุดยอดเลยชื่อเครื่องว่า Little Atlantis นี่ชื่อสุดยอดนี่ลงมาดูเดี๋ยวจะสอนอันนี้ปุ่มเนี่ยไว้ให้อาหารปลานะเขียนบอกไว้แล้วส่วนถ้าน้ำมันเย็นอ่ะนี่ให้เปิดปุ่มนี้แล้วน้ำมันจะร้อนขึ้นมาแต่ว่ามันคงไม่ร้อนเกินหรอกเดี๋ยวปลาตายปิดไว้ก่อนส่วนถ้าน้ำมันร้อนไปอ่ะเปิดปุ่มนี้พัดลมจะติดเห็นปะดังสุภาษิตที่ว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนี่อันเนี้ยอยากเอาน้ำออกกดปุ่มนี้เลยกดค้างนี่มีที่กรองน้ำให้แล้วเห็นไหมส่วนเนี้ยถ้าน้ำมันน้อยไปนี่กดปุ่มนี้เลยเอาน้ำเข้าถ้ากลัวแบบปลามันมืดมองไม่เห็นทางนี่เลยปุ่มไฟ LED ทำไว้ให้แล้วเนี่ยเป็นไงใช้ง่ายไหมสุดท้ายก็ต้องไปนั่งกดอยู่ดีอ่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งประมาทนี่มีแอปไว้ด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูอ้าวงงเลยดิไม่มีโทรศัพท์มาใช่ไหมเนี่ยเออวะไม่เป็นไรมีให้นี่เอาไปเลยลองกดดูกดได้เลยเหรอเออกดเลยจะทำอะไรกดเลยหนูว่าใช้ง่ายใช้ระบบสั่งการในโทรศัพท์แป๊บเดียวได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าปลาจะหิวหรือว่าอุณหภูมิจะเย็นจะร้อนเกินไปก็ไม่มีปัญหาไหนเล่าขยายความให้พี่ฟังหน่อยสิหลักๆจะเป็นพวกอุณหภูมิถ้าสมมติว่าอากาศร้อนเนี้ยเราก็เป่าพัดลมเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็นเราก็แค่เปิดฮีทจริงลงไปให้อาหารผ่านมือถือกดสั่งได้เราจะให้ตอนไหนเราก็กดสั่งได้เลยค่ะก็จะมีที่สูบน้ำค่ะเปลี่ยนน้ำแล้วก็กดสั่งการเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนวนเวียนไปในเครื่องนั้นแล้วก็ไม่ต้องทิ้งน้ำเก่าออกไปถ้าแย่ให้ด่าถ้าดีให้ชมครับ3 2 1ดีหนูว่าดีมากเลยครับสัก 7,000 พอจะมีไหมตอนนี้เอาไปเลยมี 4,000 อ่ะ 4,000 ไอ้หงอเพื่อนราคากันเองไง 7,000 ขายคนอื่นตั้งหมื่นกันเองไง 4,000 4,500 ป่ะเค 4,500 ดิวร้อนร้อนร้อนเหมือนกันตอนเนี้ยไม่ถึงอากาศอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ขายจริงหรือว่ามุกเมื่อกี้ต่อรองกันได้ 4,500 ค่ะแล้วเราว่าไงไหวไหมราคานี้ในใจก็อยากได้มากกว่านั้นแต่ว่างบเรามีแค่นี้นะเอาไปใช้ฟรีเลยแล้วกันครับอาจารย์ครับพอสิ่งประดิษฐ์ของเด็กๆเนี่ยสำเร็จขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆต้องพูดว่าเกินคาดมากๆที่เด็กๆเนี่ยสามารถทำชิ้นงานนี้ได้แล้วก็เป็นชิ้นงานที่สามารถใช้แสดงจัดแสดงได้แล้วก็ทำให้ทั้งรุ่นน้องแล้วรุ่นถัดๆไปเนี่ยได้เห็นว่ามันมีการสร้างชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาผมว่าผมภูมิใจที่เด็กๆเนี่ยได้สามารถทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาได้ครับแล้วพวกเราล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ทำสำเร็จรู้สึกผมคิดว่ารู้สึกมันโอเคอะพี่รู้สึกภูมิใจที่แบบเราทำสำเร็จอะมันก็เป็นเพื่อนๆช่วยกันทำมันก็รู้สึกดีครับมันเหมือนตามที่เราคิดไว้อยู่แล้วอะว่าเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างด้วยกว่ามันจะมาถึงตรงเนี้ยก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่เพื่อนๆช่วยกันทำงานเสร็จครับเสร็จออกมาก็จอยครับท่าไม้ตายของพวกผมคืออาจารย์บอลครับเพราะว่าเวลาทำอะไรไม่ได้ก็เรียกหาอาจารย์บอลเลยครับให้ไปสุดท้ายครับจากปัญหาใกล้ตัวครับเอามาบวกกับความรู้ที่เรียนมาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าชื่นชมและใช้งานได้จริงครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับแล้ววันนี้ครับช่วงคุยกับศิษย์เก่าเราไปฟังแนวคิดรุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาแนะนำรุ่นน้องกันครับชื่อนายกฤษดาดวงจำครับชื่อเล่นชื่อมาร์คครับจบจากอาชีวะศึกษาธนบุรีครับทำเกี่ยวกับ IT นะครับ IT พวก IT ซัพพอร์ตแหละครับตอนปวช.ผมเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับด้วยราคาค่าเทอมที่แบบถูกครับอาจารย์สอนดีมากเลยครับก็ต้องมีความสนใจในเรื่องพวกนี้ก่อนครับถ้าเราไม่มีความแบบตั้งใจที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็มันก็ยากอยู่ครับผมเราต้องแบบขยันตัวเองให้แบบเรียนขยันตัวเองเช่นมีเขียนโปรแกรมภาษาจาวาภาษาจีนแล้วก็มีพวกออกแบบกราฟิกบ้างครับผมเพราะเดี๋ยวนี้ตลาดแรงงานต้องการคนที่รู้เกี่ยวกับไอทีแล้วครับและพบกันใหม่กับท่าไม้ตายสวัสดีครับ